เกือบซวยแล้วทนายตั้มเผยอย่าเชื่อวิชามันหวังเบี่ยงประเด็นคดีแตงโมวันที่9เมษายนนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่ายังไงความจริงก็ปรากฏก่อนหน้านี้ข่าวจากฝั่งทางตำรวจถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นระบบว่าคดีนี้มีกุญซื้อมีจอมบงการทำให้ผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนช้าและมีการบิดเบือนเนื้อหาคดีโดยโยงมาที่ผม ว่าเป็นทนายเป็นนักกฎหมายคนนี้แหละเป็นกุนซือทั่วส่วนหนึ่งก็เตรียมพร้อมมาทักทายผมจนผมทนไม่ไหวต้องออกมาแถลงข่าวแชฉตำรวจทำคดีพลตำรวจตรีอุดรรองผอบอชอผูทรหนึ่งจึงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ใช่ผมแน่นอนวันนี้ข้อเท็จจริงชัดเจนแล้วว่าท้ายที่สุดกุนซือที่ถูกดำเนินคดีก็ไม่ใช่ทนายอีกเช่นกันข่าวที่ปล่อยออกมาคือความเท็จหวังทำลายผมทั้งสิ้น เกือบซวยแล้วและไม่รู้อนาคตจะโดนสร้างเรื่องใส่ร้ายยังไงอีกขอให้ประชาชนที่ติดตามหาความเป็นธรรมคดีน้องแตงโมอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับโดยเฉพาะวิชามันจากทางเจ้าหน้าที่ที่หวังเบี่ยงประเด็นกบเรื่องผิดพลาดของตัวเองขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ